wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, are you fucking with the man?สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับจอห์นอนิพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าออนทัวร์ต้องบอกว่าวันนี้ครับเป็นการออนทัวร์ที่หลายๆคนรอคอยเลยกับเรื่องของการมาดูในเรื่องของรถสวยๆที่ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวนะครับต้นปีกันเลยทีเดียวนะครับกับงานที่ชื่อว่างานมอเตอร์โชว์นะฮะหรือในปีนี้ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เขาดีมากๆนะครับอยู่หน้างานเลยครับกับสุนทรียภาพทางอารมณ์หรือว่า Enjoyment ofAutomobiles นะครับซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่40แล้วกับงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับบอกเลยว่าค่ายรถต่างๆที่วันนี้ขนมามีการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นมากมายแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนบ้างตามมาชมกันเลยครับและในขณะนี้ครับผมทำการเดินทางมายังบริเวณด้านในแล้วนะครับของทางงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีทั้งเรื่องของ4ล้อแล้วก็2ล้อแต่ว่าสไตล์ผมคงต้องเป็น2ล้ออยู่แล้วณเวลานี้เนี่ยเดินเข้ามานะครับในโซนของมอเตอร์ไซค์นั้นจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นหลักนะครับก็จะมีมากมายเลยสำหรับบูธที่มาออกในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับI said flex, you party with the best. Yeah, when you party with no specs. So let's get it started with so blessed. So we're never looking back, nah, never looking back, oh no. I feel it in my chest, all these ladies out.และณขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณบูธของทาง Honda นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยกันมากๆเลยสำหรับการเปิดตัวรถใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40นั่นก็คือการเปิดตัวของสายสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda All New CBR 150R นะครับที่ขนาดนี้อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวพิเศษก็ว่าได้เพราะว่านี่คือไลน์ Repsol ที่เป็นไลน์แข่งเลยนะครับโดยตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปแล้วกันนะครับกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ใช่ราคาเริ่มต้นเอาเป็นราคาขายเลยแล้วกันอยู่ที่ 99,000 นะครับเป็นตัว ABS แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาก็คืออยู่ที่ 92,000 บาทมันคือ All New โมเดลของเจ้า CBR 150R ที่หลายๆคนรอคอยกันมาเป็น10ปีแล้วแน่นอนครับนอกเหนือจากตัว CBR 150R ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีการรีวิวให้ดูแล้วยังมีอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีขายจำนวนจำกัดเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเหมือนกันนะครับอยู่ด้านนู้นเติร์นตามมาเลยครับมันก็คือเจ้า All New CBR 250RR นะครับคือเป็นรถแข่งเลยก็ว่าได้นะครับกับการเปิดตัวในราคาที่ตกใจกันมากมายนะครับราคาอยู่ที่ 249,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะครับและที่ต้องบอกก็คือว่าตัวของ CBR 250RR นั้นเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เลยครับมันมีจำนวนจำกัดมากๆเลยนะครับกับรถคันนี้รุ่นนี้ที่สำคัญคือมีมาไม่ถึง 1,000 คันเขาบอกว่าดอกเบี้ยก็ถูกราคาในการเริ่มดาวก็ถูกนะครับคือทุกอย่างคือมันน่าจับตามองมากๆเลยแต่เอาไปว่าเรื่องของรถคันนี้จะดีอย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับการเปิดตัวของทางค่าย Honda เขานะครับเดินไปเดินมาบูธของ Honda ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ย Honda มีการแยกเอา Clubhouse นะครับออกมาเป็น Individual เลยก็คือว่าแยกออกมาอีกโซนนึงเลยซึ่งในขณะนี้เนี่ยด้านข้างๆผมนะครับไม่ใช่พิตตี้นะครับเพราะว่าพิตตี้สวยอยู่แล้วสำหรับของค่าย Honda แต่ว่าจะเป็นเจ้าลิงเผือกตัวนี้ครับกับเจ้า Monkey Pastel ซึ่งต้องบอกว่ามีคันเดียวในโลกนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งสีใหม่คือเราจะมาก๊อปสีกันเอาไปขายต่อกันดีกว่านะฮะราคาเปิดตัวมีคันเดียวในโลกอยู่ประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาจะซื้อรถนี้ไม่เป็นไรนะครับยังมีรุ่นอื่นๆอีกที่ว่าราคาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทสำหรับค่ายของทาง Honda กับ Monkey 125ซึ่งณคราวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ Monkey 125แต่ว่ายังมีตัว Super Cup 125อีกอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขามีการตกแต่งเอาไว้แล้วให้เป็นแนวทางนะครับว่าคุณอยากจะเอาเจ้า
ซูเปอร์คาร์บ125นั้นมาแต่งแบบไหนจะแต่งแบบพิตตี้สวยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่เกี่ยวนะฮะจะแต่งแบบไหนก็แล้วแต่นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของค่ายญี่ปุ่นเช่นโมริวากิคิซาโกะจีคาร์บซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าสำนักเลยก็ว่าได้จะทำหน้าที่ในการเอาเจ้ามังกี้มาแต่งในงานบรรยากาศอยู่นี่เลยฮะข้างๆนี่เลยฮะนี่สังเกตได้ว่าณขนาดนี้นะครับทางคิซาโกะเองก็ขนของมาแล้วเตรียมตัวที่จะทำการตกแต่งเจ้าคันนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าทำการจิ้ม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 ดูแล้วถูกไหมเราเลือกพาร์ทแล้วก็เราจะใช้พาร์ทที่เราเลือกนี่มาเป็นรถคันนี้ครับโอเคฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครงานมางานมอเตอร์โชว์รถคันที่จอดโดดเด่นอยู่ที่คลับเฮาส์นั่นคือรถที่ทำการตกแต่งแล้วโดยทีมงานของทางญี่ปุ่นเองเลยใช่ครับผมโอเคขอบคุณมากประธานมาทำเองเลยครับวันนี้สุดยอดท่านประธานมาเองเลยนะครับนี่เลยนะฮะสุโคยสุโคยอาริคาโตบอกแล้วประธานคิซาโกะมาเองขับเฮ้าปีนี้ไม่ธรรมดาอยากจะมาดูตัวจริงอันนี้คือยังไม่ได้ทำการแต่งงานเรามีถึงวันที่7เมษายนมาดูได้ที่บูธของขับเฮ้าครับผมHave a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down. และในขณะนี้ครับผมเดินทางมายังค่ายเขียวค่ายที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจตลอดกลางผมนะครับก็คือค่ายคาวาซากิอยู่กับทางผู้บริหารแล้วพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับพี่จอนปีนี้เหมือนเดิมเลยก็คือว่าทางคาวาซากิจัดหนักครบเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวใช่ครับสำหรับงานนี้เนี่ยเราแสดงรถจักรยานยนต์ค่อนข้างที่จะหลายรุ่นหลายสไตล์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์นะครับที่เราจะแสดงนะครับเรายังมีโปรดักต์อื่นๆนะครับที่เราจะมาแนะนำกันนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับจอนสำหรับบูธคาวาซากิในงานนี้เราบอกว่าเราได้แบ่งทั้งหมดอยู่ประมาณ4โซนด้วยกันครับพี่จอนไม่ว่าจะเป็นโซนนินจาโซน Z โซนคลาสสิกเรโทรนะครับแล้วก็ Touring Adventure นะครับแล้วก็ในโปรดักที่เป็นในส่วนของ Adventure ก็ได้แก่เจ็ตสกีนะครับแล้วก็จักรยานนะครับที่เราได้มีการพัฒนาต่อเนื่องคือเอาเจ็ตสกีของคาวาซากิมาโชว์ด้วยขายด้วยครับจักรยานเสือภูเขาเสือหมอกมาโชว์ด้วยใช่ครับผมและขายด้วยขายด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นการลอนช์โปรดักต์ใหม่เลยใช่ครับแต่ว่าในส่วนของจักรยานเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นโปรโตไทป์ครับพี่จอนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคัมมิ่งซูนแน่นอนยอดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการแบ่งโซนของทางคาวาซากิก็คือจัดมาให้เห็นเลยสไตล์เลสซิ่งสไตล์คลาสสิกสไตล์ของเอนดูโรมีหมดครับผมแต่ว่าในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นปีทองของคาวาซากิจริงๆครับผมในแง่ของการแข่งขันรถทางเรียบครับก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลธงของเรานะครับก็คือ Ninja ZX Trend WR นะครับทางด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลเรือธงที่จะบอกว่าเป็นเค้าเรียกว่าแชมป์นะครับแชมเปี้ยนโลก4สมัยโดยคุณโจนาธานเลียแล้วก็รวมถึงเป็นแชมป์ประเทศไทยที่ต่อเนื่องกัน2สมัยเช่นเดียวกันด้วยครับถูกต้องเลยซึ่งตัวที่เราได้เห็นกันในสนามเนี่ยกับตัวนี้เนี่ยคือมันก็คือถอดด้ามกันเลยทีเดียวถอดด้ามกันไปเลยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคที่เราใช้ทำการแข่งเอเชียซูเปอร์ไบค์นะครับที่คุณพิทพงศ์วงศ์กรและคุณชัยชิตนิสุนนะครับได้ทำการลงแข่งขันชิงชัยในปีนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้แหละครับที่สามารถทำให้เราขึ้นโพเดียมทั้ง2เรสด้วยกันโดยคุณพิทพงศ์วงศ์กรนะครับที่เป็นลำดับ2นะครับติ๊งโน้ตนั่นเองใช่ครับติ๊งโน้ตครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะจับต้องเนี่ยต้องถามพี่ออสนิดนึงว่าราคามันแรงนะตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ย ZX Trend กับ SR นะครับซึ่งเรามีแค่ประมาณ15คันก็คือตัวด้านนี้เองสำหรับปีนี้เรามีแค่15มีคือสำหรับคนที่อยากจะได้จริงๆคือแค่15 คันครับทั้งประเทศทั้งประเทศครับทั้งประเทศ wow. ต้องบอกว่ามันด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมออกมาเนี่ยก็คือเรามีเครื่องยนต์ใหม่ที่เราเรียกกันว่าฝาแดงนะครับแล้วก็เขาเรียกกั้นสูบหรือ connecting rod นะครับเป็นไทเทเนียมเป็นเครื่องแข่งเลยครับผม15คันต้องถามพี่ออสราคาแรงไหมไม่แรงครับไม่แรงไม่แรงครับคนทั่วไปที่บอกว่าอยากได้สปอร์ตสามารถจะซื้อได้สามารถจับซื้อได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาตัว Double R เอาตัว R ธรรมดาก็มีขายก็มีขายครับก็มีขายเรามีขายตั้งแต่ZX10R แล้วก็ ZX10R SE แล้วก็ตัวท็อปของเราก็คือ ZX10 Double R นะครับที่เป็นตัวแข็งนั่นแหละเอาไปว่ามันคือตำนานที่ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบคาวาแล้วก็ชอบมากอีกแต่จริงๆแล้วเดิมมาที่บุคคาวามันไม่ได้มีแค่รถสปอร์ตอย่างเดียวนะครับรถทั่วไปมีหมดและอย่างที่พี่ออสบอกคือว่าเจ็ตสกีก็มีจักรยานก็มีเอาไปว่าโปรโมชั่นหนักเหมือนเดิมไหมโปรโมชั่นของเราเนี่ยต้องบอกว่าหนักมากกว่าทุกๆปีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Z 400ที่เราเพิ่งร้อนชุดไปนะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับ 7,000 5,000 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะฮะถ้ารุ่น SE ก็ 7,000 รุ่นธรรมดาก็ 5,000 นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในโซนเรโทรของเราเนี่ยก็ยังเป็นมีโมเดลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้เองครับผมเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นอายของความคลาสสิกคลาสสิกเรโทรนะครับของเจ้าตัว W นะฮะที่เค้าเรียกว่ามีการวิวัฒนาการมาจากเจ้าตัว W1นะครับเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเราได้มีการวิวัฒนาการออกมาเป็นเจ้าตัว W 800 Street แล้ว W 800 Cafe นะครับต้องบอกว่าใหม่ๆสดๆเลยครับนั่นแหละโป๊กแดงรถตัวใหม่เอาไปว่าใครที่ชอบในเรื่องของค่ายสีเขียวอย่าลืมมาเดินมาที่บูธคาวาซากิสุดซอยเลี้ยวขวาถึงเลยนะครับครับจะเห็นสีเขียวสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นถึงนะครับด้านหลังนะครับเจอแน่นอนครับสำหรับบูธคาวาซากิแล้วก็มีพิเศษจริงๆในบูธคาวาซากินะครับจ้ะวันนี้ขอบคุณพี่ออสอย่างสูงเลยขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับในขณะนี้ต้องบอกว่าเดินทางมายังบูธที่สวยงามมีความเลิศหรูอลังการกับบูธของทางเวสปีอาริโออยู่กับผู้บริหารไฟแรงแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ไม่ใช่ผู้บริหารนะจะเป็นผู้จัดการทางการตลาดเนาะวันนี้ถือว่าเป็นผู้บริหารผู้จัดการโอเคครับนึกว่าจริงๆแล้วเวสป้าเนี่ยก็มีออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆครับผมของมอเตอร์โชว์ในปีนี้ครับผมอะไรเด็ดๆบ้างสำหรับวันนี้นะครับของมอเตอร์โชว์นะครับเราก็มี2รุ่นใหม่นะครับจริงๆแล้วเราขอเรียกว่าเป็นคอลเลกชันละกันนะครับก็จะเป็นตัวที่เห็นอยู่ทางด้านล่างนะครับจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับเรียกว่า S Collection นะครับซึ่งจะเป็นตัวของ Primavera 150 I Get ABS ครับผมนะครับกับตัวSprint นะครับ150 I Get ABS เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตที่สุดของทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าดูจากการจากสีใหม่นะครับของตัว Sprint เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับกับตัวพรีมาเวร่าจะเป็นสีแดงด้านซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนะครับจะมีความสปอร์ตมากในเรื่องของดีไซน์ในรายละเอียดนะครับจะแยกแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับด้วยความสปอร์ตมากขึ้นพูดง่ายคือนี่คือเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่ทางเวสป้าไม่เคยทำมาก่อนครับผมแล้วอย่างตอนนี้ที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวโชว์เลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันไปเนี่ยอันนี้ที่เราเห็นอยู่2รุ่นเนี่ยจะเป็นของ GTS นะครับก็จะมี GTS 150นะครับกับ GTS 300นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี้ยนะครับตัว150เองเนี่ยเราได้มีการออกแบบดีไซน์ใหม่จะเห็นด้านหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็พวกตกแต่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นรายละเอียดใหม่เบาะแบบใหม่นะครับตัวดีไซน์จะเป็นตัวดีไซน์แบบใหม่นะครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นลักษณะของ Minor Change เรียกว่า Cosmetic Change ความสวยงามความสวยงามเพิ่มเติมมากับอีกตัวหนึ่ง150ครับต่อไปคือ300ว้าวรุ่นที่300จริงๆ300ของ Vespa เองของเราเด่นในเรื่องของสมรรถนะรถอยู่แล้วด้วยเครื่องยนต์ Forza นะครับแล้วก็พวกระบบเบรก ABS เป็นดิสเบรกทั้ง2ล้อครับผมนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ อย่างที่บอกคือตัวดีไซน์ปรับใหม่คล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเห็นจากกราฟิกดีไซน์ของรัวรถนะครับก็จะมีตัวการเล่นดีเทลในเรื่องของสติ๊กเกอร์ในเรื่องของตัวที่เป็นไฟ LED นะครับแล้วตัวเบาะตัวดีไซน์มีความสปอร์ตมากขึ้นเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่านี่ก็คือตัวใหม่ที่เป็นโมเดลของปี2019ในงานมอเตอร์โชว์ของเวสแกร์โลเลยใช่ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าบูธนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เวสป้า
ด้านซ้ายมือนะครับยังมีในเรื่องของตัวสปอร์ตหลายตัวที่หลายคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมแต่ก่อนจะไปถามนิดนึงแล้วอย่างเรื่องของโปรโมชั่นเวสป้ามีอะไรบ้างจัดเต็มอยู่แล้วครับก็โปรโมชั่นนะครับก็ดาวน์ 0% นะครับผ่อนเริ่มต้นที่ 1,000 ต้นๆเท่านั้นเองจริงเหรอครับผม 0% 1,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนมันมีเรามีหลายๆรุ่นให้เลือกนะเอาเป็นว่าใครที่อยากได้เวสป้านะครับเคยบอกว่าดาวไม่ไหววันนี้เจอโปรเข้าไปเริ่มต้นที่ 0% กับการผ่อนเพียงแค่ 1,000 กว่าบาทเป็นรุ่นไหนเดินทางมาดูที่บูธของทางเวสป้าอาริโอละกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและหลังจากที่เมื่อกี้นี้รับชมเวสป้ากันไปแล้วนะครับต้องบอกว่ายังมีอีกประมาณ 2-3 ยี่ห้อที่ทางโมโตเพล็กซ์เขาจัดขายอยู่นะครับในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Aprilia สวัสดีครับผมสวัสดีครับแน่นอนครับว่าวันนี้ Aprilia นั้นจัดหนักมากๆเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวครั้งแรกเลยเพราะว่าในงานมอเตอร์เอ็กโปไม่เห็นมาเห็นในงานมอเตอร์โชว์มันคือตัวนี้ข้างหลังวันนี้แหละใช่ครับมันคือรุ่นอะไรครับSV4 1100 Factory ครับ1100 Factory ใช่ครับผมดูแล้วมันมีความต่างกว่าเดิมเยอะเลยค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับการเอารถที่เป็นรถ World Superbike มาขายในบ้านเราเลยหรือเปล่าอย่างนั้นเลยป่ะประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยไม่จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเทียบกับ World Superbike อาจจะเป็นรุ่น Super Stock เลยล่ะครับประมาณนั้นก็คือตัวนี้เนี่ยพื้นฐานแล้วจริงๆSV4 เดิมๆนะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์ 1000cc ครับผมแต่ว่าเราใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นเครื่องยนต์ 1,100cc นะครับปรับเพิ่มแรงม้าแล้วก็แรงบิดขึ้นนะครับเป็นแรงม้า217แรงม้าแล้วก็แรงบิด122จากโรงงานเลยจากโรงงานเลยครับส่วนที่เปลี่ยนไปอีกก็คือเจ้าเบรกหน้าครับเบรกหน้าปกติเดิมเป็น M50 ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสไตลิม่าซึ่งค่อนข้างจะสมรรถนะดีกว่าลูกสูบใหญ่กว่าแล้วก็ปั๊มเบรกบนเปลี่ยนเป็นเบอร์19แล้วจากเบอร์17นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องภายในตัวเครื่องทั้งหมดนะครับที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่วาล์วไทเทเนียมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ได้แรงม้ากับแรงบิดอย่างที่แจ้งไปคือพูดง่ายคือแรงจากโรงงานเลยแล้วก็สวยจากโรงงานเลยใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เรามีขายก็คือพร้อมจำหน่ายแล้วพร้อมจำหน่ายเลยครับราคาอยู่น่าจะล้านกว่า1,449,000 บาทครับ1,449,000 บาทใครที่อยากได้รถเทพในสไตล์ของ World Superbike ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากประกอบแบตเตอรี่ทั้งคันนะถูกต้องครับเป็นรถนำเข้านะครับ32แน่นอนมันคือรถที่ผ่านมือของแบตเตอรี่มาแล้วใช่เลยและนอกเหนือจากนั้นนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงแค่ Aprilia เพราะว่าที่นี่ยังมีในเรื่องของ Moto Guzzi ใช่ครับถูกไหมใช่เห็นเปิดตัวมาสวยงามมากใช่ครับกับเจ้า V85 V85 TT ครับผมครับผมเป็นคลาสสิกเอนดูโรคันแรกของโมโตคุซี่นะครับ V85 TT TT เนี่ยย่อมาจากภาษาอิตาลีตุตโตเทเลโนนะครับแปลว่าออเทเลนก็คือวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวคือสามารถที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้เข้าปงเข้าป่าก็ลุยได้เหมือนกันใช่ครับโดยยังใช้ในเรื่องของเครื่อง V อยู่เป็นเครื่อง V วางขวาง Transverse V Twin เหมือนเดิมครับ90องศา90องศาใช่ครับก็เป็นเครื่อง853 cc ครับผมนะครับแอร์คูลทั้งระบบไม่มีออยล์คูลเลอร์ไม่มีหม้อน้ำนะครับแล้วก็ระบายด้วยครีบมาแหละระบายด้วยครีบทั้งหมดครับแล้วก็ใช้เพลาขับเป็นเพลาขับซึ่งนั่นก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องของทาง Moto Guzzi อยู่แล้วใช่ครับแต่ตัวที่เราเห็นในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวสีธรรมดาครับสีธรรมดาก็คือสีบรอนใช่ครับมันยังมีตัวเทพอยู่อีก1ตัวครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเดินมาดูนิดนึงต้องบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดมากนะครับซึ่งต้องเขาบอกว่าเป็นตัวที่ให้ในเรื่องของของแต่งมาครบหมดเลยด้วยใช่ครับใช่ไหมมันมีชื่อเสียงเรียงนามไหมครับกับเจ้า V85 TT ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีหรอกครับเป็นตัวทัวริงเอดิชันเป็นทัวริงเอดิชันใช่สิ่งที่เพิ่มเติมมาผมมองเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของปี๊บมาใช่ครับมีเรื่องของสีที่พิเศษมาใช่ครับสวยมากเป็นสีพิเศษมีปี๊บมีกระจกมองข้างแต่งนะครับชิลหน้าที่สูงขึ้นเป็นชิลหน้าทรงทัวริงนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่ขาตั้งคู่มาให้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาก็คือจะมีแต่ขาตั้งเดี่ยวอย่างเดียวใช่ครับความแตกต่างของเจ้ารุ่นธรรมดากับตัวที่เป็นตัวทัวริงตัวนี้ราคาต่างกันเยอะไหมจริงๆทัวริงอ่ะเป็นตัวของแต่งเสริมเข้าไปครับตัวเนี้ยจะมีจริงๆแล้วโมเดลพื้นฐานก็คือสีธรรมดาเป็นสีเทากับสีน้ำเงินนะครับตัวนั้นอยู่ที่
759,000 บาท 759,000 บาทใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีออปชั่นเสริมเข้ามาถ้ามีออปชั่นเสริมเข้ามาจะเป็น 839,000 บาท 839,000 บาทเพิ่มมาประมาณ 80,000 บาทแต่ว่าของแต่งเนี่ยเพียบมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 110,000 บาทคือพูดง่ายคือของแต่งราคาล้นไปแล้วแต่ว่าทางโรเพกจัดให้ใช่ครับโอ้ก็น่าสนใจแล้วก็ถ้าเป็นสีพิเศษนะครับสีพรีเมียมกราฟิกตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีขาวเหลืองและขาวแดงนะครับตัวเนี้ยถ้าพื้นฐานไม่มีของแต่งอยู่ที่ 779,000 บาทถ้ามีของแต่งมาก็เป็น 855,900 บาทคือง่ายๆเลยคุณอยากได้รุ่นธรรมดาของแต่งก็มีคุณอยากจะได้ตัวที่เป็น Special Color Edition เราก็มีให้ใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบในสไตล์ไหนเท่านั้นเองกับแฟนที่ชื่อว่า Motopussy นะครับครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาดูรถในเรื่องแบบว่า High Class Premium Brand นะครับไม่ว่าจะเป็น Aprilia ไม่ว่าจะเป็น Motopussy ก็มากันได้ตรงโซนนี้ของทางMotoplex เขาใช่ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับยินดีครับขอบคุณครับเอาละครับหลังจากที่ดูความสวยความงามของรถกันไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าในงานของมอเตอร์โชว์นั้นไม่ได้มีแต่รถอย่างเดียวครับยังมีความสวยความงามของสาวๆด้วยจะสวยขนาดไหนช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ไปดูกันดีกว่าครับShe just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your...หลังจากที่รับชมของสวยๆงามๆในแนวของความสวยของสาวๆกันแล้วนะครับความขาวๆยังคงมีอยู่ในโลกนี้นะครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่บูธของซูซูกิต่อเลยโอ้เห็นแล้วเหนื่อยใจนะฮะเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อเลยว่าค่ายซูซูกิเขาจะมีรถอะไรใหญ่ๆโตกันบ้างไปชมกันเลยครับใหญ่โตรอยยิ้มใหญ่โตมากเลยShe's rubbing on me, but I'm loving this weather. Cali got heat, but her body's hot as ever. Yo, I got what I need. และในขณะนี้ครับผมเดินทางมาที่บูธที่ต้องบอกว่ามีรถใหม่ๆเปิดตัวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่เรื่องลือว่ารถค่ายนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงกันมากๆที่สำคัญคือสวยมากๆนะครับผมอยู่กับทางผู้บริหารของค่ายซูซูกิแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำไปมีเปิดตัวมาสวยมากใช่ครับโดยเฉพาะคันหน้าผมเลยใช่ครับเขาคือใครครับต้องเรียนอย่างนี้ครับซูซูกิเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลักการในการทำงานนะครับว่าถ้าไม่ดีไม่ออกครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราแนะนำรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันคันที่อยู่ตรงหน้าของเราครับเป็นรถจักรยานยนต์อีก1รุ่นที่เป็นตำนานของซูซูกิชื่อว่าคาทาน่าครับ 1000cc นะครับรถซูซูกิคาทาน่าเนี่ยเป็นรถที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับหลายแฟนๆของซูซูกิหลายคนเนี่ยถามหาถึงคาทาน่าเมื่อไหร่จะกลับมาสู่วงการนะครับแล้ววันนี้มันมาแล้วครับนะหลังจากการเปิดตัวที่ยุโรปเมื่อปลายปีที่แล้วที่อิกมาอิตาลีที่อิกมาอิตาลีครับครับครับซึ่งครั้งนั้นทางประธานของบริษัทซูซูกิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความมั่นใจที่จะนำเสนอมากแล้วก็ครั้งนี้นะครับรถคาทาน่าได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเราแล้วนะครับแต่ว่าจะออกจำหน่ายเมื่อไหร่จะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ติดตามชมครับมาแน่นอนครับครับผมครับนี่คือตัวที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดของการเปิดตัวของมอเตอร์โชว์ในปีนี้ใช่ครับแต่ว่ายังแอบเหลือไปเห็นว่ายังมีเซอร์ไพรส์อีกเพราะหลายคนนี้รีเควสต์มาเหลือเกินกับค่ายซูซูกิกับรถที่เรียกว่าแนวสกูตเตอร์ใช่ครับข้างขวาผมนี่เองใช่ครับครับผมข้างขวาที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นรถในสไตล์ออโตเมติกนะเป็นออโตเมติกบิ๊กไบค์นะครับเป็นรถที่ขับขี่สะดวกสบายนะครับขับขี่ง่ายๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ซูซูกิเราก็เลยแนะนำเบิร์กแมน400นะครับเป็นรถในตระกูลของเบิร์กแมนนะครับซึ่งเรารู้จักคุ้นเคยกันดีครับตัวเบิร์กแมน200นะครับเบิร์กแมน650วันนี้ที่รองระดับกลางนะครับตัวกลางเนี่ยมาแล้วครับเบิร์กแมน400มาเพื่อที่จะเติมเต็ม
สายการผลิตของรถเบิร์กแมนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆคนไทยเนี่ยก็จะได้สัมผัสรถที่มีขนาดที่เหมาะสมกับรูปร่างและสรีระของคนไทยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นในตำนานของซูซูกิเช่นเดียวกันครับถูกต้องครับแล้วก็วันนี้ยังมีหนึ่งรุ่นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กหลังจากที่หลายๆคนเคยได้ยินรหัสนี้กันมากับรหัสที่ชื่อว่าแบนดิตหรือว่าเจ้าโจรสลัดใช่ครับแปลกใจมากเลยมันมาได้ยังไงกับตัวเล็กเนื่องจากปีนี้นะครับบูธของซูซูกิเรามาในโทนของสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะซึ่งทุกท่านก็คงรู้จักกันอยู่แล้วว่าสีน้ำเงินกับสีขาวมันหมายถึงความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ความเป็นสปอร์ตของบูธของเราเนี่ยจะต้องถูกเติมเต็มด้วยรถคันนี้เลยครับครับผมแบนดิต150นะครับแบนดิตเนี่ยเป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีใจรักสปอร์ตนะผมคิดว่ารถแบนดิต150เนี่ยจะตอบโจทย์เขาได้เป็นอย่างดีเปิดตัวครั้งแรกที่นี่เลยใช่ครับและแน่นอนครับว่าทั้ง3รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยก็ว่าได้ใช่ครับแต่น่าเสียดายครับรออีกนิดนึงในเรื่องของราคาถูกไหมครับใช่ครับผมราคาผมเดานะครับตามสไตล์ซูซูกิน่าจะประมาณสักปลายปีให้คิดไว้อย่างนั้นก่อนแต่ว่าซูซูกิมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เสมอบางทีอาจจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้ครับขอให้ทุกท่านติดตามนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงนะครับนอกเหนือจากรถรุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นเนี่ยเรายังมีรถที่เป็นตำนานของซูซูกิอีกหลายรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มาจัดแสดงเฉยๆครับครั้งนี้เราจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ต้อนรับผู้ชมที่เข้ามาในบูธของซูซูกิท่านใดกำลังมองหารถบิ๊กไบค์ดีๆสักคันหนึ่งนะครับเราขอเชิญชวนเข้ามาสู่ครอบครัวซูซูกิของเรานะครับมีให้เลือกทุกแบบทุกขนาดพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆครับแต่จะเด็ดขนาดไหนผมอยากให้มาชมที่บูธครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบในเรื่องของความแรงนะครับหรือในแนวของคำว่าคนบ้าขี่ซูบอกเลยว่ามาที่นี่รับรองว่าโปรเด็ดๆมีเพียบมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับ Baby girl it's sunny addicted to your honey you know I'm always running so baby are you coming and I know that I move quickly so let's go baby come with me I'll grab a bottle and a shot of that whiskey and we could drink till the sun sets dizzy yeah. Yeah. Let's go. I'ma make a couple steps. และในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บูธที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการอีกหนึ่งบูธในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40กับบูธของทาง BMW Motorrad ซึ่งต้องบอกว่ามีการเปิดตัวรถที่สวยงามมากๆแล้วก็เหมาะที่จะให้ผมเป็นเจ้าของนะครับในขณะนี้ผมอยู่กับผู้บริหารทั้ง2ท่านแล้วสวัสดีครับ Good afternoon, sir. Please introduction yourself. Yes, my name is Christian Samlovsky. I'm the head of BMW Motorrad in Thailand. ครับผมกฤษดาอุตมวัฒน์นะครับสื่อสารองค์กรครับครับผมซึ่งทั้ง2ท่านนี่ก็คือผู้บริหารของทาง BMW Motorrad นะครับวันนี้ต้องถามนิดนึงว่าในเรื่องของสินค้าใหม่โปรดักต์ใหม่ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยจ้องมองกันเลยว่า BM จัดมาหนักมากมีอะไรบ้าง So talking about the highlight of this year Motor Show, what are the highlights that you like to mention to the public here? Well, our highlight this year is the new F850 GS Adventure. We are just launching it here in Thailand at a price of 675,000 baht. Later we'll be looking at one of our other highlights, the C400 GT. ปีนี้นะครับ Motorrad มาเจาะกัน2ไฮไลท์เลยนะครับรุ่นแรกก็คือ F850 GS นะครับอยู่ข้างเรานี้นะครับในราคา 675,000 บาทนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับก็คือในวินยูที่เป็นวิสไซส์สกูตเตอร์นะครับ C400X เราจะไปดูกันครับผมต้องถามนิดนึงในฐานะที่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดมันมีในเรื่องของไฮไลท์หรือว่าข้อแตกต่างที่แตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างไรบ้าง So if we talk about the F850 GS what is the special that would be make it different than the other bike Well, for one, it has a higher suspension than the standard F850 GS. This allows it to be just a little bit more off-road capable. It also comes with the crash bars as standard, as you can see here. Okay. And the real highlight, of course, or what differentiates the most is the larger fuel tank, which allows it to go a longer range, thus making it more suitable for extended tours. Okay, ครับสำหรับในเวอร์ชันนี้นะครับเป็น F850 GS Adventure นะครับก็ฉะนั้นเห็นได้ว่าในชุดแต่งของเขาเนี่ยนะครับก็มากับชุดที่เป็น Adventure จริงๆนะครับมี Crash Bar ด้านล่างนะครับถังน้ำมันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็
suspension เนี่ยสูงขึ้นนะครับเหมาะกับการเดินทางไกลโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ด้วย So this is the first time that we launch this model to the public. No, we have an existing model also, or the predecessor model was the F800 GS Adventure, which was also very successful. But the real highlight of this is that this is the one we're building for the first time or assembling for the first time in Thailand. ครับเพราะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก F800 GS นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรุ่นนี้เนี่ย F800 GS เนี่ยประกอบในบ้านเราเรียบร้อยแล้วเป็น local assembly ครับผมก็คือของไทยอย่างแน่นอนใช่ครับแต่ต้องบอกว่าคุณภาพก็คือของเยอรมันแน่นอนมั่นใจได้ครับผมตัวนี้ก็คือตัวแรกไฮไลท์ของเราก็คือเจ้า GS850 แต่อีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีหลายๆคนรอคอยมากๆก็คือตัวไหน C400X ครับโอ้ C400Where is he? Well, let's walk over there. Okay, sir. Let's go. Okay. Right over there. ไปดูกันครับ และตอนนี้ครับเดินทางมาถึงเจ้าต้องบอกว่าเจ้าพระเอกของงานอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าลำนี้เนี่ยมีคนถามถึงเยอะมากมายแนะนำนิดนึงครับครับ Rio C400X นะครับเป็น mid-size scooter นะครับผม This is a C400X right? Correct.The mid-size scooter. Correct. What is the advantage of this model? Well, the X model is the more sporty oriented model. You can see it on the design, which is very dynamic looking. The headlight very dynamic looking. It has less wind protection. It's more sportier. It just appears more agile. And also rides sportier. The advantage is to be able with such a bike to go very well through traffic. To be able to get through and not be stuck in traffic jams and simply really easy and enjoyable to ride. City use, but can also go up country on the country roads, no problem. Okay, ให้ลูกพี่ผมแปลหน่อยครับสลิงพอยต์ของรุ่นนี้นะครับก็คือการออกแบบที่เรียกว่าปาดเปรียวมากนะครับเห็นได้ว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนะครับมันในการขับขี่ในเมืองเนี่ยสามารถที่เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกมากนะครับหน้าจอเป็น TFT ด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เหมาะกับการเรียกว่าเดินทางในเมืองก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดก็ยังได้ครับครับนั่งสบายมากตอนนี้มีขายแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็คือตัว C400X ใช่ครับข้างๆก็มีหนึ่งคันครับThe C400 GT. Wow, good. Yeah, you like the color? Ah, yes. It's really hot. Okay, come on. Yeah, let's take a look. Okay. นี่ก็อีกหนึ่งคันครับ C400 GT. คันนี้ก็เด็ดครับผม So C400 GT. It's the sister model to the C400X. As you can see, it's very exclusive. It has the backrest here for the rider. It has a bit more wind protection. It's more more space for the feet, and it's more oriented towards the luxury exclusive rider who wants the feeling. And of course, it has the TFT display with connectivity included. So it is used for touring. Okay. Yeah, you can, but you can also put some more things in here than in the other bike. So it has a bit more space, and it's simply more comfort oriented. The seat is more padded.And in the back, and it's more enjoyable to ride on a longer time. Okay. Yes. So C400 GT, นะครับรุ่นนี้การออกแบบเห็นได้ว่าค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นะครับมีผนังบอกพิงด้านหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับการขับขี่ทางไกลสบายมากเน้นความสะดวกสบายนะครับในการขับขี่นะครับและการเก็บสัมภาระในนี้เนี่ยเก็บข้าวของได้มากกว่านะครับ C400X ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่ารองรับการเดินทางได้ทุกที่เลยนะครับคือเป็นลักษณะการเดินทางก็ได้ขี่ในเมืองก็ได้จริงจริงราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยนั่นเองใช่ครับโอเคอ่ะสุดท้ายละฝากในเรื่องของโปรโมชั่นของ BMW มอเตอร์ราดนิดนึงครับโปรโมชั่นมีอะไรเด็ดๆครับถ้าเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาก็สำหรับ BMW มอเตอร์ราดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับการรับประกันเนี่ยขยายให้เป็น3ปีไม่จบระยะทางเลยว้าวนะครับเพราะนั้นเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้วอร์ตีเนี่ย3ปี3 years warranty Well, 3 years warranty. ก็เพิ่มเติมสำหรับลูกค้ามอเตอร์ราดนะครับที่จองแล้วก็รับรถมอเตอร์ราดเนี่ยในงานของ BMW Motor Show นะครับไปถึงวันที่30เมษายนนะครับก็จะได้ maintenance package เนี่ยนะครับ3ปีฟรี3ปีนะฮะจะได้ใครบอกว่าซื้อ BMW แล้วกลัวเรื่องของ maintenance บอกเลยว่าผิดแล้วไม่ใช่ของ BMW มอเตอร์ราดไทยแน่นอนวันนี้ขอบคุณผู้บริหารของท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ Thank you very much sir Bye bye Yeah okay โชว์ก่อนไปอ่ะโชว์
ทั้งหมดโชว์ครับขอโชว์หน่อยสำหรับหน้าจอ TFT เนี่ยนะครับความพิเศษของเขาก็คือการคอนเน็กต์ระหว่างตัวรถกระบอกกับน็อกแล้วก็คนขับขี่มาดูนี่มาดูนี่เกี่ยวกับความปลอดภัยนี่มาดูนี่มาเล่ามาหน้าที่ของการทำงานเนี่ยจะเหมือนกับการใช้งานของตัวรถเก๋งที่มีมัลติคอนโทรเลอร์ของ BM นั่นเองนะครับครับผมเนี่ยคือการยกมัลติคอนโทรเลอร์มาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์หน้าที่การทำงานเขาก็คือเมื่อเราเชื่อมคอนเน็กต์ระหว่างโหมดกับโทรศัพท์คนขับรถแล้วเนี่ยสามารถที่จะสั่งการโทรเข้าโทรออกมัลติมีเดียในการฟังเพลงแล้วก็เนวิเกชันผ่านหน้าจอนี้ได้เลยโดยที่ลูกค้าจะไม่ต้องทางให้บลูทูธกับโทรศัพท์เนี่ยโดยที่เราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลือกสั่งโทรเข้าโทรออกคือเราสามารถเรียกสั่งโทรเข้าโทรออกผ่านเมาส์นี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันของทาง BMW เป็นเฉพาะครับผมซึ่งจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าในการที่เราตั้งเขาเรียกว่าอะไรเนวิเกเตอร์เนี่ยครับผมเขาก็จะโยนไฟล์เข้ามาในหน้าจอที่แสดงผลให้เราไม่จำเป็นต้องดูในโทรศัพท์แล้วคือเก็บมือถือปั๊บดูหน้าจอ TFT แจ่มจบเลยใช่ครับผมจบเลยตัวเดียวเลยไฮโซโคตรครับบอกเลยครับซึ่งต้องบอกครับว่าอย่างที่บอกก็คือในคลาสของ 3-400cc ไม่มีสไตล์นี้แน่นอนเฉพาะ BM เท่านั้นเองโอเคใครสนใจรีบๆมานะจ๊ะ Y'all better watch out The fix is on the riseI remember getting too drunk with my best friends I remember getting fucked up with my girlfriends I remember drinking all nights on the weekends I remember wishing this night wouldn't ever end I remember teaching her to mani putt from beyond that's what's up First date getting drunk Second date I fell in love I can never get enough Life can get a little tough When it gets a little rough You look back at the good stuff และในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บูธของทางเทพเจ้าอวาโลหรือว่าบูธทางอีเดนพิเศษอยู่กับทางด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์สวัสดีครับนานๆเจอกันทีนะครับด็อกเตอร์ก็เรื่อยๆนะครับยังหล่อเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมคือในงานของมอเตอร์โชว์ปีนี้ด็อกเตอร์จัดหนักมากเพราะต้องบอกว่าบุ๊คของอีเดนพิเศษดูแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีมากกว่าคำว่ามีอะไรเพราะเห็นบอกว่ามีแจกของหนักๆเลยหนักๆเลยครับสำหรับสาวกมอเตอร์ไซค์มีเกมเราเกมมาให้เล่นโดยที่ทั้ง12วันเนี่ยเราเก็บคะแนนผู้ชนะในวัน1วันเนี่ยได้น้ำมันเครื่องคนที่ทำเวลาดีที่สุดแต่ตลอด12วันเราแจกมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง12วันคือพูดง่ายๆคือใครที่แบบว่าเดินทางมาไม่จำเป็นจะต้องใช้อีเดนพิเศษก็ได้ไม่ต้องครับเดินมาปั๊บเล่นเกมลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเล่นเกมได้ของที่ระลึกแน่นอนทุกคนแล้วก็จับเวลาเวลาดีสุดต่อวันได้น้ำมันเครื่องไปแล้วฟรีเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่า12วันรวมกันแล้วได้เวลาที่ดีสุดใช่ครับด็อกเตอร์แจกมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเฮ้ยพูดเป็นจริงพูดจริงเลยครับจริงเลยใช่ CBR 300ฮอนด้า CBR 300ใช่ครับแสนกว่าบาทเลยนะครับว้าวคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าด้านหลังเราเนี่ยก็คือที่เป็นไฮไลท์ของงานเดี๋ยวเขาจะเปิดตอน 5:00 นแต่ว่าเราถ่ายก่อนแต่เดี๋ยวเป็นภาพให้เห็นแน่นอนเลยเมื่อกี้คือของโซนมอเตอร์ไซค์ใช่ครับคือน้ำมันเครื่องเราก็มีมาใหม่เป็นตัวใหม่ๆใช่ครับหลายๆเกรดเลยใช่ครับแต่ได้ข่าวว่ารถยนต์ในปีนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับก็คือเรามีออกสินค้าใหม่สำหรับรถยนต์ด้วยครับผมทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์ครับและทีนี้ในปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่าเราอยู่ในมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัวอ่าฮะแต่เราอยากลงลึกไปอีกเราเลยสร้างเดมิสึ TRA ก็คือเดมิสึ Thailand Super Series Racing Academy พูดง่ายคือ TRA ที่เมื่อก่อนเนี้ยเอารถมาทำการเรียนกันในสนามใช่ครับด็อกเตอร์ซื้อหัวเลยใช่ครับว้าวฉะนั้นก็คือเป็นเดมิสึ TRA เลยใช่คนที่ไปเรียนจะได้อะไรบ้างดร.ก็ได้แน่ๆก็คือได้ความรู้ครับทั้งทฤษฎีแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงในสนามกีฬาครับเราก็คัดนักเรียนจากที่นี่เป็นที่แรกในมอเตอร์โชว์ก่อนแล้วก็โรดโชว์ไปตามมหาวิทยาลัยโอ้โหนี่โปรเจกต์ใหญ่มากนะใช่ครับแล้วที่บอกว่าการคัดอย่างในงานของเราเนี่ยมอเตอร์โชว์ดร.ก็มีคัดเหมือนกันใช่ครับ4คนจากที่นี่4คนจากที่นี่ที่ทำเวลาดีที่สุดคัดโดยการทำ challenge ในเมื่อเราไม่มีรถมาขับจะในมอเตอร์โชว์อ่ะแล้วด็อกเตอร์เอาอะไรขับอ่ะซิมูเลเตอร์คันนี้ครับรอเปิดตัวอยู่อ๋อไอ้ผ้าแดงๆข้างหลังนี่นะก็คือเขาบอกว่าเป็นคันแรกในเมืองไทยที่เป็นรถจริงรถจริงเป็นซิมูเลเตอร์ใครเวลาดีสุดก็เตรียมตัวเลยเข้าในเรื่องของ Academy แน่นอนได้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเป็นนักแข่งผมมาแข่งกับด็อกเตอร์ได้ใช่ไหมได้ครับคัดเลยคัดเลย12วันครับพี่น้องเอาคนที่ดีสุดคือสุดยอดที่สุดของประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้เป็นนักแข่งของสังกัดเอดีมิสซูด้วยใช่ครับมีโอกาสแน่นอนถ้าเกิดเข้าไปแล้วเรามองเห็นว่า
มีโอกาสที่จะพัฒนา เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ได้เราก็ยินดีโอกาสดีมากเมื่อกี้นี่คือพูดในเรื่องของกิจกรรมครับแต่แน่นอนครับในเรื่องของโปรโมชั่นเหมือนเดิมไหมจัดหนักจัดหนักครับจัดหนักเราอยากให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ลองใช้สินค้าของเราจริงๆเราก็เลยเอาโปรโมชั่นเข้ามาในงานเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของน้ำมันเครื่องอีลิฟิเซอร์เดินทางมาได้อยู่ข้างในสุดๆตรงกลางรับรองว่าเห็นแน่นอนชัดๆกับบูธของอีลิฟิเซอร์วันนี้ขอบคุณดร.มากๆนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมอเตอร์โชว์ในปีนี้จัดกันมาเป็นปีที่40แล้วแน่นอนครับว่าของดีๆของเด็ดๆมีแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมากันได้นะครับตั้งแต่วันที่27มีนาจนถึงวันที่7เมษาที่ Impact Arena เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดๆอย่างที่บอกไปมีเยอะมากมายใครรีบมาก็รีบๆมาแล้วถ้าเกิดว่าซื้อรถแล้วอย่าลืมมาอวดโชว์กันด้วยนะครับและวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าOn Tour ที่นี่ที่เดียวทางบ็อกซ่าเรซซิ่งหมดเวลาแล้วครับคราวหน้าเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ